สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลัง 4H ครับผมวันนี้พบกับผมในเกมวอลโรบอทอีกเช่นเคยฮะหลังจากที่การทดสอบในแอปเทสนั้นได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะตั้งแต่เมื่อวานครับผมวันนี้ฮะและหลายคนเนี่ยก็ยังไม่ได้ทดสอบหรือไม่สามารถเข้าทดสอบได้นะครับผมก็อาจจะยังไม่ทราบว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะเป็นการรวบรวมของที่จะมาใหม่แน่นอนครับเร็วๆนี้เนาะคือทุกคนต้องได้เล่นแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ได้เปิดทดสอบแล้วและจะมีการเปิดทดสอบอีกไหมก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆก็น่าจะมีอีกสัก 2-3 ครั้งเนาะเพราะบางอย่างเนี่ยเพิ่งมาทดสอบมันเป็นครั้งแรกครับเพราะฉะนั้นกว่าจะมาได้เนี่ยก็ต้องมีการทดสอบกันสักอาทิตย์2อาทิตย์อย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นเนี่ยคลิปนี้ครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่ผมจะมาสรุปให้ฟังง่ายๆครับจุดใหญ่ๆกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะที่จะเข้ามาแน่ๆครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหม่หุ่นใหม่โมดูลใหม่ยานแม่หรือว่าอะไรเดี๋ยวผมมีทั้งภาพรายละเอียดนะครับมาบอกเพื่อนกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่รับรองว่าจะมีประโยชน์และเราก็ได้รู้ล่วงหน้าเพื่อจะได้รับมือวางแผนนะครับว่าควรจะทำยังไงต่อไปในอนาคตครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องได้เจอแน่นอนครับผมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างไปกันเลยอย่างแรกเลยครับผมก็เป็นปืนประเภทล็อกเป้าครับซึ่งเปิดให้ทดสอบมาแล้วประมาณ 2-3 ครั้งนะเป็นปืนทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ฮะสกิลอย่างโหดครับผมยิงไปแล้วเนี่ยกระสุนพุ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยความแม่นยำนะเกือบทั้งหมดกันเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าแหมสกิลเนี่ยถูกใจหลายๆคนเป็นอย่างมากครับผมเองก็ชอบมากๆนะดูแล้วแบบมีมิติแปลกใหม่ไปอีกหนึ่งอย่างครับนะก็จะมีเจ้ากาโมล่าขนาดเล็กครับผมเจ้าลาดดอครับผมขนาดกลางนะแล้วก็เจ้าสมุทท่าครับผมขนาดใหญ่ฮะก็เรียกได้ว่าเป็นปืนกลนะที่ยิงแล้วล็อกเป้าหมายครับนะแต่ก็ไม่ได้ล็อกขนาดที่แบบเปี้ยๆนะมันก็จะมีระยะของมันอยู่นะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆยิงได้500ครับโดนใจแน่นอนฮะสำหรับปืนชนิดนี้ต่อไปครับผมก็เป็นหุ่นใหม่ครับผมเจ้าเคปลี่นะเป็นหุ่นสายซัพพอร์ตครับซึ่งมีความสามารถที่โดดเด่นนะครับเรียกได้ว่าดีมากๆทั้งการเชื่อมโยงการฮิวการเพิ่มแต้มป้องกันนะครับผมแล้วก็การเพิ่มความเร็วพร้อมกับการเพิ่มดาเมจก็เรียกได้ว่าครบจบที่เดียวนะเพื่อนๆสามารถแคปเพื่อจะไปดูรายละเอียดได้นะครับผมแคปหน้าจอแล้วไปอ่านรายละเอียดได้เลยหุ่นตัวนี้ผมก็จะไม่พูดอะไรมากครับเพราะว่าผมนั้นได้ทําคลิปให้เห็นกันแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานครับเป็นคลิปรีวิวหุ่นตัวใหม่เนาะแล้วพร้อมกับการเล่นเกมเพลย์ครับในแอปเทสมาให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่พูดอะไรมากในคลิปนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้ฮะสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวและต่อไปครับผมก็เป็นยานแม่อีกหนึ่งลำครับเป็นมาใหม่นะปืนของยานแม่นั้นติดถึง2กระบอกกันเลยทีเดียวครับแต่มีดาเมจทำลายที่รุนแรงกับไททันนะถึงกับเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงมากๆนะ 122% กันเลยทีเดียวแต่สำหรับหุ่นทั่วไปเนี่ยผมเองก็ยังถือว่าเบานะเป็นยานแม่ลำใหม่ครับที่ถือว่ามาจัดการกับไททันโดยเฉพาะครับเพราะว่ามีความแรงกับไททันนะในแอปเทสเนี่ยเป็นเลเวลสูงสุดแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นจะปรับแต่งเข้ามาอีกไหมก็ต้องคอยติดตามชมครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นยานแม่ที่ค่อนข้างสวยงามกันเลยทีเดียวฮะเท่าที่ดูเป็นสีทองนี่น่าจะเป็นเทียร์4นะครับเป็นยานแม่ที่ชัดเจนครับดุดันครับสวยงามตามท้องเรื่องครับเพื่อนๆสามารถแคปรายละเอียดไปอ่านกันได้นะทุกคนก็ตามนี้เลยสำหรับยานแม่ของเรานะที่จะมาใหม่เร็วๆนี้ครับผมมาถึงอันสุดท้ายกันแล้วครับผมก็เป็นของใหม่นะที่เรียกได้ว่าค่อนข้างชัดเจนและชัวร์แน่ๆที่จะเข้ามาครับผมก็คือเจ้า Repair Amplifier ครับเป็นโมดูลใหม่ฮะเป็นโมดูลที่สามารถเก็บสแต็กได้คล้ายๆกับนุกเคลียอะไรประมาณนี้แหละครับที่เราใช้กันนะอันที่เราใช้กับพวกฟับเนียใช้กับพวกโอโรชิที่ผ่านมาแต่อันนี้เป็นโมดูลที่เพิ่มประสิทธิภาพทั้งเรื่องของการฮิวเลือดแต้มป้องกันอะไรพวกนี้นะครับ
สะสมสแต็กกันได้ครับผมตามที่รายละเอียดบอกเลยนะเพื่อนๆก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปศึกษาต่อกันได้เลยครับสำหรับเจ้าโมดูลตัวใหม่นะเรียกได้ว่ายิ่งทำนี่ก็ยิ่งสวยมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ปืนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะเข้ามาใหม่โอเคครับผมก็สรุปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับผมกับสิ่งที่จะต้องเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นปืนหุ่นยนต์โมดูลยานแม่นะคือเรียกได้ว่ามีแต่ของใหม่ๆแล้วก็เข้ามาแน่นอนครับแต่ต้องรอสักระยะนะให้ผ่านการทดสอบและการปรับแต่งให้สมดุลก่อนนะครับสำหรับในการเข้ามาของสิ่งใหม่ๆในครั้งนี้ขอเป็นกำลังใจครับให้กับเพื่อนๆที่เล่นใหม่นะแล้วก็เพื่อนๆที่กำลังฟาร์มของฟาร์มเงินฟาร์มอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เรานั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับถึงจะเล่นใหม่แต่ก็มีโอกาสได้ของใหม่ๆเช่นเดียวกันนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมอย่าลืมรักกันก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับผมแล้วก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะเพราะว่าใกล้จะ 4,000 ซับเข้าไปแล้วครับผมเราก็จะมีการแจกของรางวัลกันอีกแล้วครับพอครบ 4,000 ซับนะเราก็แจกกันอยู่เรื่อยแหละครับผมประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ฮะใช้เวลาไม่มากนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ทราบกันเพราะว่ามีหลายคนครับที่ไม่สามารถเข้าแอปเทสได้นะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม